ระยะเวลาคือ3เดือนใช่ไหมคะครับประมาณ70 80วันข้าวโพดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อะไรอย่างงี้เหรอคะปีนี้ทำไมไม่ปลูกอะคะเขาเรียกแถวนี้เขาเรียกลุงตันครับอ๋อลุงตันครับลุงเนี่ยคือขึ้นรถเลยครับมันจะมีเมลอนอยู่ตรงนี้หน่อยนะครับดูไหมอ๋อเป็นระบบน้ำหยดเหรอคะครับครับครับอ๋อซ่อนสายไว้ข้างในอ๋อเป็นระบบน้ำหยดซ่อนไว้ใต้พลาสติกสองรอบเช้าเย็นเช้ากับเย็นแค่นั้นใช่ไหมคะดูใน YouTube คนยุทธยาเขาทำหน้าน้ำได้แต่เขาไม่คุมไปไม่คุมหวานไหมคะนี่บอกเลยว่าแกเป็นผู้ควบคุมการผลิตเลยว่ะ